แล้วก็สู่ช่องการพยากรณ์ดวงอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Wealth Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ดวงดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าดวงคุณจะพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรนะคะในช่วงก่อนสิ้นปีนะคะหรือช่วงระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างสิ้นปีไปเป็นต้นปีก็ได้โดยเช่นเดียวกันอยู่ในแบบระหว่างประมาณ 2-3 เดือนนี้โดยประมาณละกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางนะคะอันนี้จะเป็นช่วง KFS Extra นะคะปกติเนี่ยจะมีเพียร์คาร์พิกาสโตนที่จะเป็นchoice จะเลือกตัวเลือกที่เห็นยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงอันนั้นคือ original เลยนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามานะคะโอเคค่ะเรามาตกลงกันก่อนนะคะทุกรูปนะคะทุกความหมายกิ่งฟ้าอยากให้เลือกจากตัวอาร์ตเวิร์กมากกว่าศิลปะของหน้าไพ่มากกว่าไม่ต้องเลือกจากความหมายนะคะให้ตัดความหมายทิ้งไปเลยนะคะในเคสนี้นะคะกิ่งฟ้าชอบศิลปะ3รูปนี้มากกิ่งฟ้าก็เลือกมาให้กับแฟนช่องหรือคนที่มารับฟังรับชมคลิปนี้เนี่ยได้เลือกกันนะคะเลือกเพียง1กองแต่เพียงเท่านั้นไม่ต้องเลือก 2-3 กองนะคะช่องกิ่งฟ้าพูดชัดเจนนะคะเรามาเริ่มแนะนำกันเลยดีกว่านะคะกองที่1นะคะไพ่เดอะมูนนะคะกองที่2นะคะเป็นไพ่ The Devil ค่ะและกองสุดท้ายนะคะกองที่3นะคะเป็นไพ่ The Temperance ค่ะเลือกเพียง1กองนะคะเลือกจากศิลปะ Artwork ของไพ่นะคะชอบกองไหนเลือกกองนั้นเลือกเพียงกองเดียวพอนะคะทุกท่านตอนนี้นะคะทุกท่านทำใจร่มๆทำใจเย็นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงปรับสมาธิกันค่ะเริ่มค่ะกองได้แล้วนะคะกิ่งฟ้าจะแปะทำสแตมป์เอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะใครที่เลือกกองที่1 นะคะเป็นไพ่ The Moon นะคะเรามาฟังคำทำนายกันดีกว่านะคะว่าดวงชะตาของคุณจะพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะในช่วงระหว่างก่อนสิ้นปีหรือเป็นช่วงคาบเกี่ยวก่อนเป็นสิ้นปีเป็นต้นปีก็ได้นะคะโดยประมาณเรามาดูเป็นแนวทางกันนะคะ Achievement DeterminationInnocence, personal transformation, Nine of Pentacles, the Star, Knight of Cups, Ten of Cups.Five of Cups, Justice, Seven of Cups, Eight of Swords, The Hierophant, Queen of Wands.Six of Wands, Ten of Swords, Knight of Cups. โอเคอันนี้ก็ Knight of Cups เหมือนกันนะเหมือนพลังงานแบบดับเบิลขึ้นมาเลยเนาะอันดับแรกสิ่งที่หญิงฟ้าเห็นนะคะเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงพลังงานมาขึ้นความสำเร็จตั้งแต่ต้นนะคะมันจะเกิดความสำเร็จในดวงชะตาของคุณนะคะแต่คุณต้องลงมือทำเท่านั้นเองอย่าใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตช่วงนี้บางทีบางครั้งเราอาจจะมีอารมณ์ที่แบบมันสวิงบ้างนะคะแต่ถามว่ามันแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ค่ะมันต้องแก้ที่ตัวเราหนึ่งส่วนค่ะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราเองอาจจะเหมือนรับสภาวะความเครียดอะไรบางอย่างมาหรือว่ามันอาจจะมีแรงกดดันหรือเรากดดันตัวเองต่างๆนานานะคะแต่กิ่งฟ้าขอส่งกำลังใจให้คุณนะคะเป็นกำลังใจให้คุณมากๆว่าไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยมนุษย์เรามันเจอได้ทุกคนมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวกิ่งฟ้าก็ยังเจอเลยหลายๆคนก็เจอแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราผ่านพ้นกันมาได้เราต้องผ่านพ้นไปได้อีกต่อไปนะคะคือแบบไปได้เรื่อยเราต้องผ่านพ้นไปได้กันได้อีกหลายๆต่อต้องประมาณนี้นะคะแล้วก็
พลังงานแค่ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องคำพูดให้คิดก่อนพูดเยอะๆหรือว่าการสื่อสารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แชทคุยเจอต่อหน้าหรือว่าทางสื่อออนไลน์ต่างๆหรือจะโพสต์อะไรคิดให้มันดีๆก่อนที่จะทำลงไปนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะแต่ไพ่อยากขึ้น personal transformation คือการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่ากำลัง struggle หรือว่ากำลังรู้สึกว่าอึดอัดกับอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างบางคนอาจจะบอกว่าอยากทำความฝันให้เป็นจริงมันอาจจะมีการแบบรู้สึกว่าช่วงนี้ต้องลงมือทำเยอะหรือว่าจะต้องแบบปาดเหงื่อเยอะสุดท้ายอะค่ะผลที่มันจะได้ออกมามันจะเป็นจริงหมายถึงว่าสิ่งที่เราตั้งใจเพียรพยายามให้มันก่อเกิดไปในทางที่ดีนะคะมันจะเป็นไปตามที่เราตั้งใจเพียรพยายามนะคะจะไม่เสียแรงเปล่าแต่แค่มันอาจจะต้องปาดเหงื่ออาจจะต้องเหนื่อยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นบางท่านอาจจะมีการหยุดพักจริงๆช่วงนี้กิ่งฟ้าอยากให้คุณไปท่องเที่ยวบ้างถ้าเป็นไปได้ไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศคือพลังงานมันขึ้นว่าเป็นการเดินทางช่วงนี้จะยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะและรวมถึงช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นไปได้เนี่ยอยู่กับเพื่อนฝูงบ้างที่เราไว้ใจหรือสนิทนะคะจะช่วยเหมือนแบบมีแบบทำให้เรามีพลังงานด้านดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่บางท่านอาจจะอยู่กับครอบครัวบางคนอยู่กับบุตรกับลูกบางคนอยู่กับน้องหมาน้องแมวหรือสรรพสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันทำให้ก่อเกิดพลังงานด้านบวกได้เยอะนะคะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยหนึ่งส่วนนะคะและรวมถึงช่วงนี้เนี่ยคุณเองอะค่ะมีโอกาสที่จะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นหรือมีคอนเนคชั่นเพิ่มมากขึ้นคุณเองอาจจะได้รู้จักผู้คนมากขึ้นมันอาจจะแบบทำให้ขยายฐานในเรื่องการทำงานของคุณก็เป็นได้หรือว่าการที่มีคอนเนคชั่นเนี่ยมันทำให้อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเราเพิ่มมากขึ้นหรือว่าการที่มีคอนเนคชั่นมันอาจจะทำให้คุณแบบว่าอาจจะได้แบบเหมือนคอนเนคชั่นในเรื่องการงานนอกเงินก็อาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะมีช่องทางในการทำเงินเพิ่มขึ้นในดวงชะตาของคุณก็เป็นได้นะคะฉะนั้นดวงชะตาของคุณพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีได้แน่นอนแต่อยู่ที่ตัวคุณเองด้วยคุณต้องลงมือทำนะคะใครที่ทำอาชีพที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกงานศิลปะเป็นอาชีพต้องให้คำปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นอาชีพต้องให้ความรู้หรือว่าพวกแนวอาชีพต้องพดุงความยุติธรรมอะไรเงี้ยอยู่ทำงานในศาลหรือว่าอาชีพที่ต้องรับแรงกระแทกคนอื่นนะคะอย่างเช่นคำว่ารับแรงกระแทกคือบางคนเป็นหมออย่างเงี้ยหรือว่าเป็นจิตแพทย์อะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะคะมีหลากหลายอาชีพเนาะหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวโคกับต่างประเทศหรือสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะหรือเป็นอาชีพที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่หรือเป็นอาชีพที่ต้องสร้างเหมือนแบบเราสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องมีชื่อเสียงอ่ะคืออย่างเช่นดารานักแสดงเป็นต้นหรือเป็นอาชีพต้องมีคนรู้จักอะค่ะหรือเป็นศิลปะต่างๆศิลปะนี่คือทุกแขนงนะของกินของบริโภคเป็นเชฟอันนี้ก็ได้ช่วงนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะแต่ไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นที่กิ่งฟ้าไม่ได้เอ่ยไปจะไม่ดีนะคะดีนะคะแต่แค่ว่าสิ่งที่กิ่งฟ้าเพิ่งเอ่ยเนี่ยอาจจะเอ่ยไม่หมดทั้งหมดนะก็คือค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้อย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครจะสั่งของออนไลน์จะสั่งของอะไรก็ตามแต่ให้ระมัดระวังดีๆแล้วก็รวมถึงคุณจะร่วมลงทุนอะไรกับใครขอให้คุณดูหน้าดูหลังนิดนึงหมายถึงว่าเราเองจะต้องคิดนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะลงทุนร่วมกับคนนี้หรือว่าเราจะลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงอ่ะมันเหมาะไหมมันคุ้มค่าไหมแล้วผลที่ได้มาเราต้องคิดไว้2ทางด้วยว่าดีกับไม่ดีนะคะให้เรามาระวังในช่วงนี้นิดนึงคือถ้าพูดตรงๆในช่วงนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนทำอะไรที่แบบเป็นแบบใหญ่โตเข้าใจไหมคะคือถ้าแบบอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยโอเคหรือถ้าอยากจะมีอาชีพเสริมมีอาชีพเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคในช่วงนี้จริงๆพลังงานของคุณน่ะมันขึ้นว่ามีรายได้เข้ามามากกว่า1ช่องทางหรืออาจจะมีอะไรที่เราทำเสริมหรือบางคนอาจจะได้เงินพิเศษโบนัสหรือว่าคอมมิชชั่นเพิ่มเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอีก1อย่างต้องบอกก่อนว่าถ้าสำหรับบางคนเนี่ยที่รู้สึกว่าเจอความรักที่ท็อกซิกหรือบางคนอาจจะเจอความรักที่อาจจะไม่เป็นอย่างใจต้องบอกแบบนี้นะคะว่าพูดตรงๆเลยว่าช่วงนี้อยู่เป็นโสดแล้วดีกว่านะคะโสดแล้วรวยโสดแล้วมันดีโสดแล้วมันเหมือนดวงมันขึ้นอะช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าเราในกรณีเราเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจคือพักหัวใจไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีใครคุยได้แต่อย่าเพิ่งแบบรีบร้อนมากจนไปช่วงนี้เหมือนต้องสโลว์ดาวน์อะค่ะมันสโลว์ไลฟ์นิดนึงในเรื่องความรักสโลว์เลิฟสโลว์ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยต้องประมาณนี้นะคะแต่ส่วนแบบถ้าใครที่ใครที่เหมือนแบบรักกันมานานแล้วแบบแล้วความรักของคุณโอเคแล้วอะบางคนถ้าคิดจะสร้างครอบครัวอยากแต่งงานมั่นหมายบางคนอาจจะอยากย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือบางคนอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็ตามแต่คือมันจะเหมือนกับว่าคุณจะรักกันมากขึ้นบางคนแต่งงานมั่นหมายหรือบางคนอาจจะมีแพลนที่จะ
สร้างครอบครัวด้วยกันกิ่งฟ้าก็มองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้คือการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะเปลี่ยนสถานะในเรื่องความรักก็เป็นได้ในช่วงนี้นะคะเปลี่ยนไปทางที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่คุณทั้งสองคนด้วยนะคะอยู่ที่การกระทำของคุณทั้งสองคนด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยเขาขึ้นเตือนมาหลายรอบนะอันนี้คือกองนี้คือขึ้นเตือนมาหลายรอบว่าอย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบานะคะทุกอย่างเนี่ยคือบางครั้งเราฟังอะไรเขาแบบฟังคนอื่นมาเยอะอะไรเงี้ยสมมติเราอยู่ในสังคมที่มันต้องมีการเม้ามอยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้บางสิ่งบางอย่างอ่ะสมมติเราได้ยินเกี่ยวกับเรื่องตัวเองในทางไม่ดีจากคนอื่นอะไรเงี้ยคุณเองอาจจะต้องดูนิดนึงตั้งสติก่อนแล้วก็ดูก่อนว่าจริงหรือไม่จริงหรืออะไรเงี้ยคือเราไม่ใช่ว่าเชื่อทันทีหรือใครพูดอะไรใส่หากับคนคนนึงเราจะเชื่อทันทีบางครั้งเนี่ยถ้าเราเติบโตขึ้นเราโตขึ้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเราต้องเจอกับตัวเองถึงจะเชื่อสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าฟังลมปากคนมาเยอะแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราไว้ใจจริงๆนะคะกิ่งฟ้ามองก็ว่าก็ฟังหูไว้หูอยู่ดีนะคะแต่ถึงอย่างไรก็คืออย่างถ้ากิ่งฟ้ามองถ้ามองอีกมุมนึงอย่างกิ่งฟ้าถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่คนที่เราไว้ใจที่สุดหรือว่าคนที่มีพระคุณน่ะมาบอกอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเชื่อคือใช้วิจารณญาณเป็นอย่างสูงแล้วกันในการเชื่อบางสิ่งบางอย่างอันนี้คือเป็นคำเตือนว่าไม่ว่าคุณทำอะไรกับใครอยู่กับใครอะไรเงี้ยเราเองจะต้องมีสติสัมปชัญญะหรือว่าเราจะต้องมีสติและปัญญาในการตัดกั้นกรองอะไรบางอย่างข้อมูลอะไรต่างๆที่เข้ามาในสมองในความคิดของเรานะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าอยากบอกประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติดวงชะตาของคุณน่ะคุณคิดจะทำการใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือคิดได้ให้วางแผนได้แต่อย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งเตือนไปถ้าคุณจะลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงแบบรุนแรงใหญ่ๆแบบมหึมาอะไรเงี้ยคิดให้มันได้ดีก่อนนะคะแต่มันก็อยู่ที่ตัวคุณแหละจะลงทุนไม่ลงทุนแต่ช่วงนี้คุณจะคิดการใหญ่หรือบางคนเนี่ยอยากที่จะเป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าอยากที่จะไปตำแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบที่มากขึ้นพร้อมกับเงินที่มากขึ้นเนี่ยบางคนคิดจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนหน้าที่การงานเปลี่ยนแบบสถานที่ทำงานเป็นได้สามารถเป็นได้คือสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าคิดการใหญ่มันสามารถแปลได้เหมือนกันว่าเราเองอยากเติบโตไปอีกขั้นนึงเราอยากเจริญก้าวหน้าไปอีกขั้นนึงนะคะถือว่าดีนะคะดีมากๆนะคะสิ่งบริสุทธิ์นะคะถ้าเป็นไปได้หมั่นกระทำในสิ่งที่ดีในรูปแบบต่างๆด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ว่าเป็นการทำดีในรูปแบบไหนทำเถอะนะคะแม้กระทั่งสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าเราเป็นคนไม่คิดร้ายอะไรกับใครอะไรเงี้ยคือมันเป็นจิตอะไรที่เป็นบริสุทธิ์การทำบุญทำได้หลากหลายรูปแบบช่วงนี้ทำบุญให้บ่อยๆหรือว่าทำจิตให้แบบเป็นเมตตาจิตให้บ่อยๆนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราจะต้องแบบเป็นคนดีจนอ่อนแอไม่ใช่แต่เรากระทำในสิ่งที่ดีแบบเดินทางสายกลางอ่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปอะไรที่ว่าต้องไฟก็ต้องไฟนะคะเพื่อความยุติธรรมเพื่อความถูกต้องแต่ถ้าอะไรที่มันผ่อนหนักให้เป็นเบาได้อ่ะค่ะก็ผ่อนก็หย่อนนะคะบางสิ่งบางอย่างแก้ที่คนอื่นไม่ได้มันแก้ที่ตัวเราเองอ่ะดีที่สุดนะคะเห็นมั้ยไพ่ขึ้นนั่งสมาธิช่วงนี้หมั่นนั่งสมาธิทำสมาธิบ่อยๆหรือหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิมีหลากหลายเวค่ะอย่างกิ่งฟ้าจะฟังเพลงปรับสมาธิบางทีวาดรูปวาดเขียนอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะหาเวของตัวเองให้เจอมีเยอะมากบางคนเล่นโยคะบางคนออกกําลังกายก็ทำให้มีสมาธิได้บางคนอาจจะละจากสื่อออนไลน์โซเชียลดีท็อกซ์นะไปอยู่กับธรรมชาติบ้างอยู่กับน้องหมาน้องแมวช่วยได้เยอะไพ่ขึ้นธาตุไม้สมบูรณ์ช่วงนี้บางคนเนี่ยจริงๆอ่ะเอาจริงนะคืออยากให้คุณไปอยู่กับธรรมชาติเยอะๆถ้าจะไปเที่ยวทะเลป่าอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวอะไรที่เป็นรับพลังงานแบบจากธรรมชาติอ่ะเหมือนใช้ธรรมชาติบำบัดอ่ะจะช่วยได้เยอะแล้วคำว่าธาตุไม้สมบูรณ์กิ่งฟ้ามองว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆอย่างของคุณอ่ะมันจะเหมือนปลดล็อกหรือมันโฟลว์มากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยจากที่ไม่มีอาจจะมีมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นเรื่องเงินเรื่องทองรู้สึกว่ามันแบบขาดสนตอนนี้อาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้ประมาณนี้นะคะมันทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัวของเราเองก่อนนะคะแล้วก็ให้กับคนที่มีพระคุณแล้วก็รวมถึงให้กับครูบาอาจารย์และรวมถึงให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันที่เราเคยล่วงเกินด้วยนะคะมันกรวดน้ำมันแผ่เมตตาบ่อยๆนะคะช่วงนี้จะยิ่งดีสำหรับตัวคุณมันจะทำให้เหมือนสติเราฟื้นขึ้นมาด้วยนะคะทำให้เราเหมือนมีจิตใจที่มันเหมือนแบบมีความสุขขึ้นน่ะที่กิ่งฟ้าหมายถึงนะคะเห็นไหมพลังงานของคุณมันเหมือนการตัดขาดจากอะไรบางอย่างจริงๆนะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นการตัดขาดจากความสัมพันธ์เสมอไปที่กิ่งฟ้าพูดตอนต้นเมื่อกี้มันมีคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องการตัดขาดจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกใช่ไหมคะจริงๆมันเป็นการตัดขาดจากอะไรบางอย่างหรือว่าสิ่งอะไรบางอย่างหรือว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันไม่ดีละมันคือเหมือนจบแล้วก็แล้วกันไปจบกันไปไม่กลับมาคิดไม่กลับมาพูดถึงมันอีกอะค่ะประมาณนี้นะคะแต่จะบอกว่าคู่ซับเนี่ยสามารถเป็นได้เหมือนกันว่าบางคนเนี่ยอาจจะเจอสามีหรือภรรยาหรือแฟนหรือคนรักหรือว่าเพื่อนอะไรเงี้ย
ที่แบบคอยสนับสนุนหรือบางคนเนี่ยอาจจะเจอในเรื่องคำว่ากัลยาณมิตรก็เป็นได้นะคะในเรื่องแบบทำให้เรามีไอเดียในเรื่องเงินเรื่องทองมากขึ้นแต่ถ้าบางคนทำธุรกิจร่วมกับคนรักหรือว่าแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือช่วงนี้มันเหมือนช่วยกันรวยอ่ะจะเป็นลักษณะนี้ช่วยกันรวยช่วยกันทำมาหากินช่วยกันให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะไม่ทำร่วมกันทำคนละธุรกิจกันหรือว่าทำงานคนละงานกันแต่สุดท้ายแล้วคุณทั้งสองคนเหมือนได้มาปรึกษามาเข้าใจอะไรกันมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเจอคู่ที่ดีนะคะแต่ถ้าบางคนเจอคู่ที่มันไม่ดีมันจะขาดออกไปเลยนะคะแต่ถ้าเจอคู่ที่ดีเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแรงสนับสนุนถึงขั้นอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่งงานมั่นหมายหรือว่าอาจจะรักกันมากขึ้นอาจจะไม่ต้องถึงแต่งงานมั่นหมายแต่รักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นจากที่แบบอาจจะเคยทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ตอนนี้อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นหรือปรับความเข้าใจอะไรต่างๆได้มากขึ้นช่วงนี้อีกหนึ่งอย่างเรามาระวังเรื่องสุขภาพนะคะในเรื่องคำว่าไข้หวัดคัดจมูกหรือว่าอาการเหมือนแบบบางทีหนาวสั่นอะไรเงี้ยหรือว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าเรามาระวังในเรื่องช่วงนี้มันในช่วงที่กิ่งฟ้าอัดคลิปตรงนี้อยู่เนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาเหมือนจะเข้าหน้าหนาวแต่ประเทศไทยหน้าหนาวเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าอยู่ในกรุงเทพเนาะแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยช่วงนี้ก็คือให้เรามาระวังในเรื่องอาการพวกเหมือนอากาศเปลี่ยนแปลงหนาวหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะพลังงานมันขึ้นคำว่าหนาวร้อนๆอะไรเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นได้ว่าอุณหภูมิในร่างกายหรือระบบเลือดหรือระบบโฟลว์ในร่างกายไม่ค่อยปกติในช่วงนี้ต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกความดันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกออสฟิสซินโดรมอะไรต่างๆช่วงนี้ให้เรามาระวังนิดนึงนะคะแต่มันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะอันนี้คือเป็นคำทำนายที่ให้คุณเรามาระวังเพื่ออยู่เหนือดวงนะคะอ่ะก็ไม่มีอะไรที่ต้องบอกคุณแล้วนะคะถือว่าพลังงานของคุณนะเป็นทิศทางที่ดีขอให้อยู่ที่การกระทำของตัวคุณเองด้วยนะคะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองฉะนั้นอย่าลืมนะถ้าเรามีพลังงานดีๆอย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆหรือกำลังใจให้กับผู้อื่นมีความเมตตาจิตให้กับผู้อื่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเรารับอย่างเดียวแต่ไม่เคยส่งต่อให้กับผู้อื่นเลยไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะยิ่งให้เรายิ่งได้เพราะสิ่งเหล่านี้เราให้โดยไม่ได้เสียตังค์นะคะคือการให้กำลังใจผู้อื่นนะไม่นั้นกิ่งฟ้าไม่มาดังให้แบบนี้นะคะเป็นกำลังใจทุกท่านมากๆนะคะขอให้มีความสุขมีความเจริญนะคะจบคำทำนายเดี๋ยวนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าต่อไปนะคะก็สามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบนะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงเองด้วยตัวของตัวเองเลยนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะไม่สอนนะคะใครที่เลือกไพ่ The Devil นะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าดวงชะตาของคุณจะพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะในช่วงระยะเวลาสิ้นปีนะคะหรือว่าสามารถคาบเกี่ยวไปประมาณแบบต้นปีก็เป็นได้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะEmpowerment, understanding, clear your energy, acceptance, Ace of Cups, Five of Wands, Two of Cups, The Magician,Four of Cups, Five of Swords, Queen of Cups, Ten of Cups, Two of Swords, Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, Ace of Cups, Four of Pentacles, okay.พลังงานโดยภาพรวมอันดับแรกนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆกองนี้เป็นพลังงานที่หนักแน่นมากเลยนะพลังงานแบบเหมือนการให้โอกาสเนี่ย Ace of Cups ขึ้นมาถึง2ใบนะคะอันนี้คนละสำรับกันเนาะแต่ขึ้นเหมือนพลังงานแบบเป็น1คูณ2กันเลยทีเดียวคือการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยเหมือนคุณได้รับโอกาสใหม่ๆแต่ก่อนที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเนี่ยคุณเองอาจจะต้องผ่านแบบประสบการณ์มาเยอะบททดสอบผ่านแบบความเหนื่อยการปาดเหงื่อคือคนเรากว่าจะประสบความสำเร็จในแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบางคนอาจจะโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะแต่มันไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะคนเราบางทีมันต้องผ่านอะไรมาเยอะบางทีกว่าที่คนนึงจะประสบความสำเร็จกว่าที่เราจะเห็นเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาอาจจะผ่านแบบความผิดหวังความเสียใจผ่านทั้งแบบหลายๆอย่างมาแบบเหมือนเป็นหนึ่งมรสุมอะแต่สุดท้ายเขายืนหยัดมาได้แล้วประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเขายังตั้งใจทำอยู่หรือว่ามีความเพียรพยายาม
หรือว่ามาปรับปรุงต่างๆจากประสบการณ์ที่เขาผ่านมาฉะนั้นคุณเองจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าจะบอกคือช่วงนี้ไม่ว่าอะไรที่คุณเจอก็ตามแต่ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะทุกคนเจอหมดกิ่งฟ้ายังเจอเลยอุปสรรคอะไรต่างๆที่มันเข้ามาไม่ว่าดีหรือไม่ดีกิ่งฟ้าบอกเลยนะว่ากิ่งฟ้าชอบมากมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราจะได้แบบพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเราเองนะคะมนุษย์เราต้องเจอทุกคนนะคะไม่มีใครไม่เจอนั้นใครไม่เจอแบบอุปสรรคในชีวิตเนี่ยแปลกประหลาดแล้วนะคะไม่ต้องเจอนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นการวางแผนในชีวิตช่วงนี้คุณอาจจะต้องบุกต้องลุยต้องทำอะไรให้ก่อเกิดแบบความสำเร็จนะคะแต่หนึ่งอยากขอไปคำเตือนละกันนะคะกองนี้เนี่ยคุณเองอย่าอีโก้สูงนะถ้าเมื่อไหร่ที่เราอีโก้สูงคิดว่าเราโดดเด่นเราเก่งกว่าคนอื่นเรามีดีกว่าคนอื่นเมื่อไหร่นั้นที่เราคิดนั้นคือเมื่อนั้นคือจบทันทีนะอย่าไปคิดแบบนั้นเด็ดขาดคือกิ่งฟ้ามองว่าถ้าเราเก่งเรามีความสามารถให้เก็บเอาไว้ตรงนี้นะคะมันจะโชว์มาจากความสามารถจากการลงมือทำโดยที่เราไม่ต้องพูดถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าเราเองเหมือนเดินทางสายกลางกิ่งฟ้าเชื่อว่าจะมีแต่คนรักคนเมตตาคุณแน่นอนแล้วคุณเอาตัวรอดได้แน่นอนในทุกสถานการณ์ฉะนั้นห้ามอีโก้สูงนะแล้วก็รวมถึงอย่าพยายามแบบบางคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนนะกิ่งฟ้าจะบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนอีโก้สูงไม่มาดูกิ่งฟ้าไม่เกี่ยวนะคะบางทีโมเมนต์บางมนุษย์เรามันมีบ้างกิ่งฟ้ายังมีบ้างเล็กนิดหน่อยมันจะมีแบบมีแวบเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วอย่านำมาใช้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าเราใช้ในเชิงคำว่าเรามีสภาวะความเป็นผู้นำอันนี้โอเคนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะการมีปัญหากับผู้คนมันเกิดจากอะไรบางทีมันเกิดจากคำพูดเกิดจากความคิดของเราที่แบบบางทีมันสุดโต่งต้องระมัดระวังนิดนึงเท่านั้นเองนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะทำให้ไอ้คนที่แบบจะรักคนจะเมตตาเราหรือว่าอะไรต่างๆมันจะราบรื่นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันสะดุดติดขัดเพราะว่าในเรื่องความคิดของเราประมาณนี้นะคะไม่ได้หมายถึงเราคิดแตกแยกอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวนะแต่มันจะเป็นแค่แบบความที่ทรนงอะไรเงี้ยคือต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ย้ำนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแบบที่กิ่งฟ้าพูดนะกิ่งฟ้าแค่เตือนถ้าเรารู้ว่าโอ้เราเป็นจริงๆปรับเท่านั้นเองแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นข้ามคำทำนายนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าพลังงานกิ่งฟ้าทำนายตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาและเซนส์ที่มันขึ้นมาเฉยๆนะคะช่วงนี้คุณจะมีแบบเซนส์สัมผัสในเรื่องต่างๆมากขึ้นคำว่าเซนส์ไม่ได้จำเป็นต้องเราต้องเห็นในสิ่งที่แบบคนอื่นมองไม่เห็นแต่หมายถึงว่าเซนส์ในการแบบมองเหตุการณ์ต่างๆมองคนออกว่าคนนี้เราแบบควรคุยด้วยไม่ควรคุยด้วยมองสถานการณ์หลายๆอย่างออกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงคุณจะเข้าใจในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นกิ่งฟ้ามองว่าคุณน่าจะผ่านอะไรกันมาเยอะในช่วงระยะเวลานี้หลายๆเหตุการณ์ทำให้เราแบบอ๋อเข้าใจมากขึ้นเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งมากขึ้นนะคะช่วงนี้คุณเองอาจจะมีการร่วมงานร่วมกับหลายๆคนเหมือนคอลแลบหรือว่าช่วงนี้บางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังงานมันขึ้นการเป็นคู่สามารถเป็นคำว่าบางคนอาจจะมีโอกาสได้แฟนก็ได้นะคะหรือได้คนที่เหมาะสมหรือเจอคู่แท้เจอเนื้อคู่ก็เป็นได้นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนก็คือดวงพลิกฟื้นใช่ไหมแบบแต่งงานมั่นหมายก็เป็นได้นะคะหรือว่าเข้าใจกับแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ดวงชะตาของคุณน่ะเอาจริงกองนี้เด่นในเรื่องการทำมาหากินเด่นในเรื่องเรียนด้วยเด่นในเรื่องแบบการศึกษาเรื่องความคิดในเรื่องเหมือนกล้าคิดกล้าทำในการลงมือทำอะไรต่างๆแต่ช่วงนี้คุณจะมีอารมณ์แบบว่ามันต้องมีเรื่องต้องเลือกอ่ะเหมือนมี decision มีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจเอ๊ะฉันจะไปซ้ายไปขวาไปตรงกลางหรือว่าหน้าหลังฉันจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องต้องตัดสินใจแต่ค่อยๆ คิดนะคะตั้งสติดีๆกิฟ้าเชื่อว่าคุณจะหาทางออกได้แน่นอนในไม่ช้านี้แหละแล้วก็รวมถึงมันอาจจะมีหลากหลาย choice เข้ามาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะต้องเลือกเอายังไงดีว่าทุก choice มันดีหมดเลยกิฟ้าอยากให้คุณแบบตั้งสมาธิดีๆค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจเหมือนเปรียบเปรยนะบางคนเนี่ยอาจจะมีงานที่เราสมัครไปทั้งหมด3ที่แล้วได้ทั้งหมด3ที่ที่เราต้องการหมดเลยฉันจะต้องมาตัดสินใจผลประโยชน์เบเนฟิตอะไรต่างๆอันไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยนะคะหรืออันไหนที่ไหนออฟเฟอร์ให้ดีกว่าเราอะไรเงี้ยก็ตามนั้นหรือที่ไหนมั่นคงก็เป็นตามนั้นก็เป็นได้นะคะแต่ช่วงนี้คุณอาจจะมีอาการขี้เบื่อบ้างนิดหน่อยแต่ไม่มากหรอกคือถ้าสมมติเราเบื่อรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยคือหาเวลาไปพักผ่อนบ้างหรือว่าไปเที่ยวบ้างไปเช้าเย็นกลับหรือว่าเราเองอาจจะแบบไปทำงานที่อื่นเลยบางคนถ้าแบบสามารถที่จะทำงานเป็นหนึ่ง work from home หรือบางคนเป็น freelance หรือบางคนทำงานที่ไหนก็ได้แค่มีคอมมีออนไลน์มีเว็บไซต์อะไรเงี้ยต่างๆสามารถเข้าได้ก็ลองไปหาแบบเปลี่ยนสถานที่ในการทำงานดูไปเรื่อยๆค่ะมันจะช่วยได้เยอะนะคะช่วงนี้เรื่องการสื่อสารการเจรจาของคุณเด่นบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะปากพารวยหรือพูดแล้วได้เงินได้ทองถ้าพูดดีก็เข้าตัวพูดไม่ดีก็เข้าตัวนะและโอกาสใหม่ๆมีโอกาสยื่นเข้ามาหาตัวคุณกองนี้ดีมากเอาจริงแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงอย่าท้อนะคะพลังงานเป็นขึ้นลักษณะของคำว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ opportunity โอกาสพลังงานดีๆที่จะเข้าในช่วงนี้เยอะมากฉะนั้นขอให้คุณกระทำในสิ่งที่ดีปฏิบัติดีขยันหมั่นเพียรตั้งใจ
ิ่งฟ้าเชื่อว่าสิ่งดีๆหรือข่าวดีหรือปาฏิหาริย์ดีๆมันจะพลิกฟื้นเข้ามาหาตัวคุณแน่นอนแต่ถ้าบางคนดีอยู่แล้วยิ่งดีทวีคูณขึ้นยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าอ้อลุ่มๆดอนๆเลยค่ะแต่ตอนนี้มันจะพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีสำหรับดวงชะตาของคุณช่วงนี้บางคนอาจจะเก็บเงินได้อยู่มากยิ่งขึ้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้เงินเข้ามามากยิ่งขึ้นเหมือนเงินแบบเขาเรียกว่ากอบโกยเป็นหนึ่งชั้นสำลักความรวยคุณจะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะบางคนเนี่ยที่อาจจะมีการสอบแข่งขันอะไรเนี่ยถ้าเราตั้งใจอ่านดีๆหรือทบทวนดีๆนะคะหรือบางคนอาจจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มมีโอกาสสอบผ่านสอบได้เพราะว่าพลังงานขึ้นการแข่งขันและได้รับชัยชนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องทำงานที่ต้องแข่งการทำยอดอะไรต่างๆถ้าเราตั้งใจพยายามกิ่งฟ้ามองว่าคุณเหมือนยอดทะลุเป้าเลยประมาณนี้นะคะไพ่ขึ้นโลกนะคะไม่ใช่โลกไพ่แค่เฉ็บนะคะโลกคือ world นะคะคือช่วงนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าต้องทำงานโคอะไรเกี่ยวกับเรื่องบริษัทข้ามชาติช่วงนี้ดีมากหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์เทคโนโลยีความทันสมัยช่วงนี้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางระหว่างจังหวัดในประเทศไทยก็ได้หรือไปต่างประเทศก็ยิ่งดีนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าใครจะไปเรียนต่อนะคะต่างประเทศหรือไปทำงานต่อหรือว่ามีการท่องเที่ยวดีทั้งหมดช่วงนี้คือทำได้ทำนะคะเหมือนช่วงระยะเวลาแบบสิ้นปีพอดีบางคนอยากไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหรือมีแพลนตั้งแต่ต้นเดี๋ยวจะไปก็ยิ่งดีไพ่ขึ้นเป็นเงินเป็นทองโหนไหมโดดเด่นมากคือกองนี้จะเด่นในเรื่องเงินเรื่องทองเด่นในเรื่องการทำมาหากินเด่นในเรื่องกับเราเองอาจจะมีรูทางหรือว่ามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการทำเงินมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยอยากให้คุณนั่งสมาธิบ่อยๆมันเพิ่มสติและปัญญาให้กับตัวเราเพิ่มความแบบมั่นคงในเรื่องอารมณ์นะคะเพราะบางทีมนุษย์เราบางทีมันก็จะมีบ้างแบบอารมณ์มันจะวิงอะไรไม่แม่นคงในเรื่องอารมณ์ให้เรามาระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะแล้วพลังงานขึ้นคำว่าความผูกพันบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างเดิมๆหรือบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์เดิมๆให้กลับมาทำใหม่ให้กลับมารู้จักให้กลับมาทบทวนใหม่อีกรอบมันจะมีอะไรบางอย่างแวบเข้ามาอีกรอบนึงนะคะเป็นสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆให้กลับมาปรับปรุงแก้ไขหรือเราต้องเอามาปัดฝุ่นใหม่อีกรอบนึงก็เป็นได้นะคะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่าอึดอัดไม่มั่นใจหรือว่ารู้สึกว่าเราเองทำไม่ได้ให้สลัดมันทิ้งนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าถ้าเรามีความตั้งใจไม่ว่าผลคือถ้าเราแบบไม่ว่าผลจะดีออกมาดีหรือไม่ดีถ้าเราพยายามเต็มที่กิ่งฟ้ามองว่าดีทั้งหมดนะคะขอให้คุณทำเต็มที่กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆงานทุกๆการเรียนหรือทุกๆอย่างที่เราให้มันเต็มที่เราจะไม่ได้ไม่เสียใจทีหลังนะคะช่วงนี้อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปคนน่ากลัวกับผีนะคะคือหมายถึงว่าเราอย่าไปไว้ใจใครมากหรือว่าอย่าไปทำอะไรที่เรียกว่าเป็นการทำร่วมกับผู้อื่นแล้วมันเป็นความเสี่ยงนะคะช่วงนี้ให้เรามาระวังหรือว่าให้คิดพินิจพิจารณาไตร่ตรองก่อนที่จะรับสารอะไรเข้ามาในความคิดของเราบางคนแบบพูดมาแบบนี้แบบนู้นนี่บางทีบางครั้งคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดบางสิ่งบางอย่างเราต้องมีสติมากๆในการรับฟังเสียงต่างถ้าสมมติเราเป็นหัวหน้าคนหรือเป็นแบบเราต้องมีสภาวะเพราะเป็นผู้นำมาค่ะคนนี้พูดมาอย่างคนนี้แต่เราต้องพิจารณาอีกทีว่าอะไรที่มันยุติธรรมและดีที่สุดนะคะดวงชะตาของคุณฟื้นฟูไปในทางที่ดีนะคะหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำเสริมสวยเสริมหล่อทำศัลยกรรมหรือว่าฉีดนู่นฉีดนี่ทำได้นะคะแต่ก็ต้องดูคลินิกหรือแพทย์ที่เราไว้ใจเท่านั้นเองนะคะหรือว่าช่วงนี้บางคนไม่ใช่ทุกคนนะอย่าไปเครียดนะบางคนอาจจะมีการผ่าตัดนะคะหรืออะไรบางอย่างเหมือนทำให้สุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คำว่าฟื้นฟูสามารถเป็นคำว่าฟื้นฟูจิตใจเหมือนจิตใจเราดีมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้แล้วใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้ไพ่ขึ้นฟ้าเปิดฉะนั้นคำว่าฟ้าเปิดดวงเปิดตามที่กิ่งฟ้าพูดจริงๆขอให้คุณเจอสิ่งดีๆแล้วก็ขอให้คุณพบเจอพลังงานด้านดีๆตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาอย่าลืมนะเรารับพลังงานด้านดีๆแล้วอย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นหรือให้กำลังใจกับผู้อื่นหรือมีความเมตตาจิตกับผู้อื่นบ้างนะคะไม่ใช่ว่าบางคนรับพลังงานด้านบวกอย่างเดียวแต่ไม่เคยส่งต่อดีๆให้กับผู้อื่นเลยไม่ได้นะคะสิ่งเหล่านี้การส่งต่อพลังงานดีๆอะค่ะมันไม่เสียตังค์และยิ่งให้เรายิ่งได้ไม่ฉะนั้นกิ่งฟ้าไม่มานั่งให้แบบนี้นะคะฉะนั้นอย่าลืมนะเราเองก็มันเผื่อมันจะทำให้โลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมากๆนะคะขออนุญาตจบคำนันนาในเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงที่ส่งกันเข้ามาเลยนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ The Temperance นะคะใครที่เลือกนะคะ Temperance เรามาดูกันดีกว่าว่าดวงชะตาของคุณจะพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าจริงๆสามารถเป็นคำว่าก่อนสิ้นปีหรือระหว่างคาบเกี่ยวไปประมาณต้นปีก็เป็นได้นะคะดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่า Sustenance Delight Childlike Expression Fulfillment
Ace of Pentacles, Knight of Wands, Eight of Wands, Two of Pentacles, King of Pentacles, The Moon, Page of Wands, Two of Pentacles, The Fool, Temperance, แน่มาที่คุณเลือกเลยนะคะ Nine of Pentacles, Ace of Pentacles, Five of Wands, The High Priestess, Ten of Pentacles อ่ะอันดับแรกสิ่งที่หญิงฟ้าเห็นนะคะสำหรับพลังงานกองนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ของมงคลของมีค่าหรือว่าได้อะไรบางอย่างมาโดยเฉพาะในเรื่องเงินเรื่องทองหรือของล้ำค่าอย่างที่หญิงฟ้าบอกบางคนอาจจะได้มรดกตกทอดหรืออะไรบางอย่างที่ต้องสืบทอดตระกูลออกมาหรือว่าอาจจะเป็นวิชาความรู้อะไรบางอย่างที่เราต้องได้มันมาโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะช่วงนี้พลังงานของคุณนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่หนึ่งอย่างที่คุณต้องสลัดทิ้งคือเรื่องความวิตกจริตความกลัวหรือว่าความมูสวิงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงตรงนี้เราต้องดึงสติกลับมาให้ได้นะคะขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะคะหลากหลายเวค่ะที่จะทำให้เราเกิดสติลองไปหาเวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะหรือเป็นไม่ได้แบบถ้านั่งสมาธิได้ก็นั่งแต่ถ้าไม่ได้ก็ลองหาวิธีอื่นในการทำให้แบบเราดึงสติกลับมาค่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีอยู่กับหมาแมวหรือว่าสรรพสัตว์เลี้ยงทั้งหลายอะไรเงี้ยหรือว่าคำว่าโซเชียลดีท็อกซ์คือละจากสื่อออนไลน์บ้างไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นปลูกผักปลูกต้นไม้อยู่กับธรรมชาติหรือว่าทักนิตติ้งทำงานฝีมือทำอะไรก็ตามแต่ที่มันทำให้จะลงจิตใจอ่ะหางานเด็กๆที่เราชอบแล้วก็อยู่กับมันนะคะเวลาแบบเวลาที่เราแบบว่างอะไรเงี้ยทำซะมันจะช่วยเหลือได้เยอะนะคะเพราะว่าไม่ใช่นั้นอารมณ์ของคุณมันจะสวิงตรงนี้เราต้องปรับนะคะไม่ใช่ว่าอารมณ์สวิงแล้วมันจะดีเนาะมันจะทำให้ลดเสน่ห์ที่เรามีอยู่ในตัวลดน้อยถอยลงได้นะคะพลังงานขึ้นแบบเป็นดับเบิลขึ้นมาเลย Ace of Pentacles 1เหรียญโหกองนี้คือร่ำรวยนะจ๊ะเงินดีนะคะดวงพลิกฟื้นยังไงก็คือคุณเองอาจจะมีเงินมากยิ่งขึ้นหรือบางคนอาจจะแปลว่าจากไม่มีอาจจะมีมากขึ้นหรือลืมตาอ้าปากได้หรือบางคนมีอยู่แล้วยิ่งมีทวีคูณขึ้นไปก็เป็นได้แต่ช่วงนี้แค่เรามาระวังเดียวว่าคุณอาจจะมีเยอะอาจจะใช้เยอะใช้เก่งหรือมันมีเหตุต้องใช้ออกไปถ้าใช้ไปกับสิ่งที่จำเป็นก็โอเคแต่ให้เรามาระวังนิดนึงว่าใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไร้สาระนะคะหรือกิเลสเยอะจนเกินไปฉะนั้นต้องยั้งตัวเองกันเองนะคะกิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกนะที่เหลือมันอยู่ที่ตัวคุณนะมันเป็นกระเป๋าตังคุณนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบางคนจะโดดเด่นในเรื่องวาทศิลป์การเจรจาช่วงนี้คุณจะมีเพื่อนฝูงมีกัลยาณมิตรเยอะแต่ในเวลาเดียวกันเนื่องจากตัวคุณเองกิ่งฟ้ามองว่าเป็นคนที่ใจปั้มใจกว้างใจใหญ่มาเลยทำให้อาจจะมีคนอะอย่างเช่นแบบมาขอหยิบยืมตังค์ถ้าในเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นบางคนบอกอาจารย์คะหนูก็ไม่ได้มีเยอะให้ใครมาหยิบยืมตังค์คะให้มองเป็นข่าวดีไปแต่ถ้าเราบอกว่ามันอาจจะเพราะมีคนมาขอความช่วยเหลืออาจจะไม่ต้องเป็นเงินทองมีขอความช่วยเหลือถ้ามันไม่เหนือบากกอแรงก็ช่วยเหลือไปแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มากจนเกินไปอย่าใจปั้มใจใหญ่จนกระทั่งตัวคุณเองเดือดร้อนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะดูดีๆนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้คือมันอาจจะมีแบบคุณเองอาจจะเหมือนกับว่าใครทำร้ายคนที่ฉันรักไม่ได้คนที่รักเนี่ยสามารถเป็นแบบครอบครัวใครก็ตามที่เรารักอ่ะใครทำไม่ได้ฉันบุกฉันลุยทันทีบางสิ่งบางอย่างต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยนะคะแล้วก็ต้องใจเย็นในบางเรื่องนิดนึงละกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณโชคดีว่าคุณมีแบบคือคนเมตตาคุณเยอะมากมีคนคอยสนับสนุนหรือว่าคอยช่วยเหลือบางคนอาจจะเจอเจ้านายเจอลูกน้องเจอเพื่อนร่วมงานโคเวิร์กเกอร์ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะคะดวงช่วงนี้ของคุณมีการก้าวกระโดดมีการเจริญก้าวหน้าดีมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงคุณเองอ่ะเนี่ยมันเด่นเรื่องเงินนะไม่จะพูดอะไรคือรวยอ่ะร่ำรวยอ่ะเงินมันดีขึ้นมันดีขึ้นจริงๆนะคะบางคนอาจจะมีการเดินทางการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนอาจจะออกจากงานที่เดิมไปทำงานที่ใหม่แต่บางคนอยู่ที่เดิมอาจจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าอาจจะมีงานที่เราเองอาจจะแบบท้าทายเข้ามาในชีวิตของเราช่วงนี้หนึ่งอย่างคือเรามาระวังเรื่องการทะเลาะกันทะเลาะเบาะแว้งบางทีทะเลาะสามารถเป็นเรื่องส่วนตัวของเราหรือว่ามีเรื่องการทำงานหรือว่าบางคนอาจจะเรียนมหาลัยอยู่บางคนทำงานกลุ่มกับเพื่อนทำรายงานอะไรเงี้ยต้องเรามาระวังนิดนึงละกันนะคะแต่ถ้าเรามีสติเราแบบคุยกันดีๆหรือปรับเคลียร์ข้อทำความเข้าใจเดี๋ยวมันก็เคลียร์เองนะคะมันจะไม่แบบคือมันไม่ลาสองอะคือมันจะไม่แบบทะเลาะกันแล้วยาวอะไรเงี้ยเป็นไฟลามทุ่งมันแค่แบบช่วงระยะเวลานิดนึงเท่านั้นเองฉะนั้นดึงสติกลับมาให้ได้แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีทางแก้ไขในตัวของมันนะคะช่วงนี้ไพ่ขึ้นนะคะหมั่นแผ่เมตตา
ทําบุญให้กับตัวเราเองคือเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราครูบาอาจารย์แล้วก็คนที่มีพระคุณด้วยจะยิ่งดีแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันที่เราเคยร่วมเกินมาจะยิ่งดีนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นเทวดาประจําตัวช่วงนี้บางคนอาจจะแปลว่าทําบุญเยอะหรือว่าบางคนอาจจะแปลว่าสวดมนต์นั่งสมาธิเยอะพูดเลยนะว่าใครทำใครได้ดีมากๆช่วงนี้เหมือนแบบดวงมันเปิดมาให้กับคุณแล้วถ้าเรากระทำสิ่งที่ดีด้วยจิตบริสุทธิ์อันเป็นจิตบริสุทธิ์จริงๆทำด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆคุณจะยิ่งได้ดีแต่ถ้าเราทำแล้วยังหวังยังมีโลภอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผลหรอกคือแต่ถ้าเราทำที่จิตบริสุทธิ์จริงๆกิ่งฟ้าพูดเลยว่าสิ่งในตาในดีจะคุ้มครองคุณเยอะมากๆนะคะช่วงนี้ขอแนะนำนิดนึงการทำบุญเพิ่มเติมสำหรับตัวคุณทานมังสวิรัติหรือทานเจก็ได้ทุกวันพระวันพระมี4วันต่อเดือนและเน้นเพิ่มเติมเข้าไปคือทุกวันเกิดของคุณสมมติคุณเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์ด้วยแต่เน้นวันพระก่อนนะทานวันจันทร์ด้วยเกิดวันศุกร์ทานวันศุกร์เกิดพฤหัสทานวันพฤหัสอะไรเงี้ยให้ทานตรงนี้จะยิ่งดีแต่เน้นถ้าบางคนบอกว่าเอาไม่อยากทานวันเกิดไม่เป็นไรเอาแค่วันพระก่อนก็ได้แค่4วันต่อเดือนลองไปโหลดปฏิทินวันพระดูนะคะเนี่ยมันจะดีสำหรับคุณมากๆเลยนะคะคนดีผีคุ้มเห็นมั้ยทำไมกองนี้จะเกี่ยวโยงอะไรเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมเกี่ยวโยงอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบบาปบุญคุณโทษเหมือนกันนะมันจะอยู่ในเทือกนี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้สำหรับกองที่3ใครที่เลือกเนี่ยคนดีผีคุ้มถ้าใครปฏิบัติดีอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นสิ่งไม่ดีหรือใครมาคิดไม่ดีกับเราศัตรูมันกระจายไปหมดทำอะไรเราไม่ได้หรือศัตรูกับกลายเป็นมิตรหรือถ้าไม่ดีกับเราคือเขาแบบก็คือกระจายไปเลยอ่ะเราไพ่ขึ้นโอ้ปิดทองหลังพระอีกแล้วผู้อยู่เบื้องหลังบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทำบุญโดยแบบจิตบริสุทธิ์จริงๆไม่ได้แบบเขาเรียกว่าเหมือนปิดทองหลังพระอะค่ะกิ่งฟ้าพูดแล้วว่าคุณจะยิ่งได้ดีนะคะแล้วก็ถ้าทำบุญอีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าอยากจะแนะนำนะคะคือการสร้างพระนะคะคือหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าภาพนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นการร่วมสร้างพระถ้าที่ไหนร่วมสร้างพระเนี่ยบาทนึงก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงบาทนึง2บาทกี่บาทก็ได้อะไรเงี้ยร่วมเข้าไปจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะให้ขึ้นจังหวะที่ดีเห็นไหมชีวิตของคุณช่วงนี้มันจะเป็นจังหวะที่เหมือนนาทีทองจังหวะดีสำหรับตัวเราเป็นจังหวะที่มันเป็นดวงชะตาฟ้าเปิดสำหรับเราแล้วกิ่งฟ้ายังพูดไม่ทันขาดคำในเรื่องมรดกตกทอดหรือได้ของเดิมๆของเก่าๆอะไรมาเนี่ยแล้วให้ขึ้นมรดกตกทอดมาจริงๆมันเหมือนกับว่าอะไรที่มันเป็นของเราจะได้เป็นของเราหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันสมควรที่จะเป็นของเราก็จะเป็นบางคนอาจจะโดดเด่นในเรื่องอสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะได้บ้านรถที่ดีหรือบางคนอาจจะปล่อยเช่าได้หรือว่าขายได้หรือบางคนเนี่ยจะต้องได้อะไรบางอย่างที่เป็นของล้ำค่าที่มีบางคนมอบให้กับเราหรือบางคนเนี่ยถ้าคิดจะแต่งงานมั่นหมายก็แปลว่าได้ของมีค่ามาจากคู่รักก็เป็นได้นะคะหรือคนรักก็เป็นได้นะคะแต่หนึ่งอย่างช่วงนี้เป็นคำเตือนไม่ใช่ทุกคนนะอย่ารับของสุ่ม4สุ่ม5มานะคะโดยเฉพาะของที่เราไม่รู้ว่านี่คือสายดำหรือสายขาวแล้วก็ใครให้มาก็ไม่รู้หรือว่ามันมาจากไหนมีที่มายังไงถ้าเป็นคนที่ไว้ใจได้มากจริงๆให้เรามาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอะไรที่ได้มาโดยที่แบบเอะใจนะคะก็ให้เรามาระวังด้วยละกันอันนี้คือกิ่งฟ้าได้แค่เตือนนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอของไม่ดีนะจ๊ะอันนี้แค่พลังงานขึ้นมาขอไม่เปิดไม่เห็นให้เห็นหน้าไพ่นะคะคือกิ่งฟ้าขอพูดละกันประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้หมั่นดูแลบุพการีหรือผู้มีพระคุณให้เยอะถ้าแบบช่วงปีใหม่ไปล้างเท้าให้กับท่านก็จะยิ่งดีบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณหรือดีกับเราหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ไปล้างเท้าท่านหรือว่าไปพบปะท่านด้วยหรือว่าไปคุยกับท่านอะไรเงี้ยทำให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยหรือซื้อของไปฝากของกินอะไรเงี้ยก็จะยิ่งดีนะคะช่วงนี้อย่าทำอะไรที่เป็นกระทำการไม่ดีหรือกระทำชั่วไม่ฉะนั้นมันจะเข้าตัวคุณไวมากแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ดีสิ่งดีจะบังเกิดกับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้นะคะถ้าเรายิ่งให้เรายิ่งได้นะแต่ต้องให้เดินไม่เดือดร้อนจริงๆแล้วไพ่ก็ขึ้นมาตลอดเลยนะของคุณเนี่ยแปลกนะกองนี้จะเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษเยอะมากนะคะบางสิ่งบางอย่างที่กิ่งฟ้าอาจจะไม่ได้ให้เห็นหน้าไพ่นะมันน่ากลัวนิดนึงนะไพ่นี่ขึ้นคำว่าผู้มีอำนาจอยู่เหนือวิญญาณนะคะเวลากิ่งฟ้าทำบุญอะหรือสวดมนต์เสร็จอะจะมีบทของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่กิ่งฟ้าสวดประจำพระคาถาเงินล้านแต่กิ่งฟ้าไม่เรียกหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะเรียกว่าหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงนะคะท่านจะมีบทในการแผ่เมตตาให้กับเทวดาประจำตัวและให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลที่แบบสาคนละโลกอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงให้กับปู่พญายมราชกิ่งฟ้าจะเรียกปู่พญายมราชนะคะก็คือพญายมราชนั่นแหละนะคะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยนะคะจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะแล้วก็
คนศัตรูแพ้พ่ายจริงๆอะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปสิ่งดีจะบังเกิดกับคุณจริงๆนะพลังงานดีช่วงนี้นะคะคุณจะทำอะไรก็รีบทำคือมันเหมือนกับว่าถ้าบางคนถ้ามองอีกมุมนึงช่วงนี้คุณจะเหมือนแบบสามารถทำในสิ่งที่เราใจต้องการได้เป็นใจต้องการที่ไม่ผิดอะไรนะคือคุณสามารถทำอะไรที่แบบเป็นอิสระหรือว่าคุณจะรู้สึกว่าเหมือนฟรีดอมอ่ะหรือรู้สึกว่าสมองคุณปลอดโปร่งมากขึ้นหรือทำอะไรช่วงนี้มันเหมือนกินฟ้ามองมันจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นน่ะหรือรู้สึกว่าคุณได้พบเจอความสุขมากยิ่งขึ้นคุณเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ดีมากๆแล้วไพ่ขึ้นเดินทางปลอดภัยนะคะเหมือนกับว่าบางคนอาจจะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวบางคนได้ไปแบบทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วยเที่ยวไปด้วยช่วงนี้จะยิ่งดีนะคะสำหรับตัวคุณนะคะแล้วขอพูดเพิ่มเติมถ้าเราไม่เข้าใจอะไรกับใครให้เคลียร์ให้จบนะอันนี้คือพูดเพิ่มกับมิกกี้กิ่งฟ้าอาจจะพูดไปแล้วส่วนหนึ่งแต่พูดเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ทำบุญเพิ่มเนี่ยคือกองนี้จะเกี่ยวเรื่องการทำบุญเยอะมากนะถ้าเป็นไปได้ทำเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือทำบุญเกี่ยวเรื่องลงศพและญาติหรือผ้าห่อศพนะคะจะยิ่งดีนะคะแล้วก็รวมถึงให้กับคืออุทิศส่วนกุศลในกรณีบางคนอาจจะมีคนที่มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาครูพูดชื่อเขาไปเลยนะเอ่ยชื่อนามสกุลของเขาจะยิ่งดีนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะบอกคือกองนี้จริงๆอ่ะมันโดดเด่นในเรื่องแบบความหนักแน่นความมั่นคงในชีวิตและไพ่ขึ้นอำนาจบารมีฉะนั้นมันเหมือนเป็นการตอบโจทย์ในหลายอย่างนะคะก็ขอให้คุณพบเจอเสียดีขอให้คุณมีแบบคนนำหน้าถือตาในทางที่ดีแล้วก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีนะคะขอให้คุณเองทำอะไรก็ราบรื่นตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนขอให้คุณระมัดระวังแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ปฏิบัติได้ก็จะยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะใครทำใครได้ค่ะมันเป็นสิทธิ์ของคุณทั้งหมดกิ่งฟ้ามีหน้าที่แค่เป็นผู้ทำนายดวงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะอย่าลืมนะถ้าเรามีพลังงานดีๆอย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นหรือเรามีความเมตตาจิตให้แก่ผู้อื่นนะคะไม่ใช่ว่าบางคนรับพลังงานด้านบวกเยอะแต่ไม่เคยส่งต่อหรือไม่เคยคิดจะส่งต่อพลังงานหรือกำลังใจดีๆให้กับผู้อื่นเลยไม่ได้นะคะยิ่งให้เรายิ่งได้นะคะไม่ฉะนั้นกิ่งฟ้าไม่มานั่งให้แบบนี้การให้กำลังใจหรือมีความเมตตาจิตให้กับผู้อื่นโดยที่เราไม่เดือดร้อนเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำแล้วไม่ได้เสียตังค์นะคะจงทำเถอะนะคะขอเป็นกำลังใจทุกท่านมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเที่ยวนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงเลยขอบคุณมากนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็นFacebook Fanpage, Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ